ข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือหรอกเขาแซวกันเรากับพี่แอปเนาะเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างจริงๆคืออย่างที่พี่แอปบอกเลยครับก็คือเราต่างคนมีซีรีส์ด้วยกันแล้วเราก็แล้วหลังจากเล่นซีรีส์จบอ่ะเราก็ยังมีเค้าเรียกไงคือพี่แอปเค้าเป็นคนที่น่ารักอ่ะครับแล้วเราก็เหมือนกับมีคุยกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่แบบแล้วเค้าจะเป็นคนเวลามีอะไรก็จะมาถามเราแบบเรื่อง acting อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีที่ผมรู้สึกว่าอยากชวนพี่แอปไปทานข้าวจังมีเรื่องอยากปรึกษาก็พาเขาไปหมายถึงว่าก็ไปทานข้าวด้วยกันแต่เหมือนมันมีคลิปนึงที่ออกมาเดินกับปีใหม่ด้วยครับโอ๊ยน่ารักจังเลยคลิปที่มหิดลใช่มั้ยสิทาคารก็คือผมอ่ะอย่างที่พี่แอปพูดเลยครับเหมือนทุกอย่างก็คือ1คือเราเป็นศิษย์เก่ามหิดลแล้วเหมือนกับว่าพี่แอปเค้าเหมือนได้ยินมาว่ามหิดลเค้ามีจัดงานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเป็น Beauty and the Beast เนาะก็เหมือนกับเด็กๆก็ชอบอะไรเงี้ยผมก็คือเรามีคุยกับพี่เค้าอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วผมก็เลยเสนอตัวว่างั้นเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวหาบัตรให้เพราะผมเป็นศิษย์เก่าที่นู่นแล้วผมก็เลยเดี๋ยวผมไปช่วยดูแลให้ละกันเราก็เป็นฝ่ายจัดแจงใช่ใช่แล้วก็ แล้วก็เลยหาตั๋วให้แล้วก็ไปด้วยกันครับผมใช่ๆๆจริงๆแล้วว่าพอเราได้ร่วมงานกันก็เลยเหมือนสนิทกันใช่ๆก็รู้สึกโชคดีมากๆครับที่ได้รู้จักกับพี่แอปครับอย่างช่วงข่าวที่ออกมาที่เขาแซวๆกันน้องนนท์ได้คุยกับพี่แอปนะครับว่าแบบเฮ้ยกระแสเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคุยครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกไงนะถ้ามันทำให้คนดูมีความสุขได้แล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็ฝากติดตามละครก่อนให้ใจเธอคอยยูเซลนะครับจริงๆเครียดกับกระแสที่มันออกมาไหมเพราะเราก็ต้องแสดงละครในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เครียดเลยครับไม่เครียดเลยผมมองว่ามันเป็นด้านบวกซะด้วยกว่าด้วยซ้ำเนาะเวลาเราเห็นเขาแฟนๆจิ้นกันชอบเคมีที่เราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นชัดแล้วว่าถ้าละครเราออนเนี่ยมันก็คงจะดีเนาะมันก็คงจะออกมาดีแหละแล้วก็ด้วยความที่จริงๆมันไม่ใช่แค่ผมกับพี่แอปหรอกครับผมว่าพี่แอปเล่นกับคนไหนก็เคมีพุ่งกันหมดแหละเพราะพี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็แสดงดีครับไม่งั้นถามระหว่างที่ร่วมงานมาพี่เขาเป็นคนยังไงเป็นเหมือนที่เราคิดมาอะไรผมมองว่าพี่แอปเป็นคนนิ่งๆเรียบร้อยแต่พอได้ร่วมงานแล้วก็เรียบร้อยแต่ว่าเรียบร้อยน้อยกว่าที่ผมคิดไว้ไม่โดนตุ้มไม่ใหญ่ขนาดนี้เรียบร้อยไม่สรุปคือยังถือว่าเรียบร้อยมากๆแต่น้อยกว่าที่ผมคิดไว้คือเหมือนกับเขาจะมีเล่นมุกอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่คาดคิดว่าเขาจะเล่นมุกอย่างนี้หรือว่าการกินอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้คาดคิดว่าเวลาเขากินอาหารปกติอ่ะเขาก็จะกินแบบกินข้าวปกติครับกินข้าวปกติเขาจะกินแบบคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นของหวานปุ๊บก็จะแบบก็ไปแล้วผมมันก็เป็นมุมน่ารักที่เราเห็นแล้วเราไม่คิดว่าเขาแบบโอ้เขาชอบกินของขนาดนี้เลยใช่ไหมแสดงว่าพี่แอปมีเรื่องเซอร์ไพรส์เราเยอะมีเยอะครับหลายคนมองว่าเขาเป็นคนแบบช้าๆจะมองก็ค่อยๆเหลือเป็นงั้นไหมก็จริงเรื่องจริงใช่แต่ผมว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นตัวเขามากๆเป็นเอกลักษณ์ที่น่ารักครับจริงๆย้อนกลับไปวันก่อนที่จะร่วมงานกันคิดว่าเราจะปรับจูนกับเขาได้เพราะว่าด้วยความที่มาคนละศาสตร์กันเลยนนท์เข้าไปซีรีส์เขาก็มาละครจ๋าอะไรครับคือส่วนตัวคือพอซีรีส์เรื่องหาเราด้วยใจเธอมันยังคงเป็นแนวซีรีส์อยู่เนาะตัวผมอาจจะยังค่อนข้างคุ้นชินแต่ตัวพี่แอฟจะเป็นฝ่ายที่ต้องปรับเข้าศาสตร์นี้เยอะเพราะฉะนั้นมันเลยมีความแบบเราอาจจะมีให้คำแนะนำพี่เขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายพอตอนเวิร์กช็อปนั้นก็มันค่อนข้างออกมาสบายตอนนี้หลายคนก็ยกให้เราเป็นแบบเคมีสาธารณะเลยจิ้นหลายคนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆครับก็หวังว่าจะติดตามผลงานผมทุกเรื่องแหละครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องหารักในใจเธอแล้วถ้าอย่างในซีรีส์กับพี่แอปนี่คือคนดูเตรียมจิ้นได้เลยไหมก็ถ้าเกิดชีวิตจริงคุณจิ้นได้ผมหมายถึงอย่าคิดแทนใจลูกผมหมายถึงว่าคิดว่าก็น่าจะในละครก็อาจจะจิ้นได้ไม่ยากครับตอนนี้คนที่เขาเชียร์เราลุ้นเรากับพี่แอปก็คือแบบรวมกันก็ไฟเขียวครับดีมากๆครับก็หวังว่าจะจิ้นในชีวิตจริงแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับถ่ายรูปค่ะ